่ะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการมวยจริงสปริงนิวนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมงนะคะเวลา10นาฬิกาค่ะและวันนี้นะคะเรากลับมาเจอกันในวันเสาร์ที่17มกราคมพุทธศักราช2558นะคะเปิดศักราชใหม่นะคะมีรายการมวยมากมายที่น่าสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านศึกต่อชัยวัฒน์นะคะกับวันจันทร์ที่19มกราคมนะคะในช่วงเวลา18นาฬิกา30นาทีนะคะที่เวทีมวยราชดำเนินค่ะผู้จัดก็คือคุณชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์นั่นเองนะคะก็ได้มีการประกบคู่มวยทั้งหมด9คู่ด้วยกันค่ะมีคู่ที่น่าสนใจนะคะตั้งแต่โอเล่สิทธิวัฒน์เจอกับพนมลุงเล็กติดใบคานกับพิกัด114นะคะแล้วก็ยังมีคู่เอกค่ะเพชรบุญชูโรงเรียนกีฬาโคราชนะคะเจอกับสะพานเพชรสิทธิ์อิติสุขโตพิกัด130ปอนด์นะคะก็ใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปชมศึกต่อชัยวัฒน์ได้นะคะที่เวทีมวยราชดำเนินนะคะวันจันทร์ที่19มกราคมค่ะมาต่อกันนะคะสำหรับวันอังคารนะคะก็ยังมีรายการมวยดีๆนะคะรอคุณผู้ชมให้ได้ติดตามกันอยู่เหมือนเช่นเคยค่ะกับรายการขุนศึกตระกูลยางนะคะวันอังคารที่20มกราคมนี้ที่เวทีมวยลุมพินีรามอินทรานั่นเองค่ะผู้จัดนะคะก็คือเงาเสียงของทางด้านสุรพลนะคะก็คือคุณสุรพลนราติกุลนะคะหรือว่าเสียหยางนั่นเองค่ะก็ได้มีการประกบคู่มวยทั้งหมด9คู่เช่นเดียวกันนะคะมาดูคู่ที่น่าสนใจค่ะเริ่มตั้งแต่เพชรจอมบึงมอรัชพัฒน์จอมบึงนะคะเจอกับเด่นวิชิตสจต้อย8ริ้วนะคะหรือว่าสจวิชิต8ริ้วนั่นเองกับพิกัด122ปอนด์คู่ของวายุน้อยสอสง่าการช่างค่ะเจอกับเพชรลูกยอดลูกหัวสำโรงนะคะ122เช่นเดียวกันค่ะและก็ยังมียอดสยามนะคะเจอกับสีจาเกียรติบรรจงนะคะพิกัด125ค่ะคู่เอกนำรายการนะคะเพชรดำสอสง่าการช่างนะคะเจอกับเพชรทักษิณสอสมหมายพิกัด130ปอนด์นะคะขุนศึกตระกูลหยางวันอังคารที่เวทีมวยลุมพินีค่ะต่อกันที่ศึกจารุเมืองกันเลยนะคะก็จัดขึ้นที่สนามมวยราชดำเนินค่ะคุณผู้ชมคะในวันพุธที่21มกราคม2558นะคะเวลา 18:30 นาทีค่ะผู้จัดนะคะคุณประวิตรก้องท้องสมุทรนะคะก็ได้นำคู่มวยทั้งหมด9คู่นะคะมานำเสนอแก่คุณผู้ชมนะคะมาดูคู่ที่น่าสนใจค่ะยอดปาดังเกียรติบรรจงนะคะพิกัด112ปอนด์นะคะเจอกับเพชรรุ่งโรงเรียนกีฬาโคราชค่ะแล้วก็คู่เอกค่ะพลอยวิทยาเพชร 40,000 นะคะเจอกับซ้อนนารายสอสมหมาย120ปอนด์นะคะแล้วก็ยังมีคู่อื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะติดตามชมกันได้นะคะในรายการมวยที่น่าสนใจที่เวทีมวยมาตรฐานในกรุงเทพมหานครทั้ง2เวทีนะคะแล้วก็พาคุณผู้ชมค่ะฝากไปด้วยนะคะสำหรับเวทีมวยภูธรที่น่าสนใจยิ่งใหญ่นะคะต้อนรับเดือนมกราคมปี2558นะคะกับรายการเกียรติเพชรสัญจรอีกแล้วนะคะที่มีการคืนกำไรให้กับคุณผู้ชมนะคะซึ่งรายการนี้ค่ะจัดขึ้นนะคะเป็นศึกรวมพลคนเมืองสีนะคะก็นำโดยปุ๋ยตานกปักห่านะคะกับเกียรติเพชรเจ็ดสีวันศุกร์ที่23มกราคม2558ที่วิทยาลัยพลศึกษาศรีสะเกษนะคะเป็นการพบกันระหว่างดาวดังมากมายหลายคนค่ะตวนเป๊ะเจอกับสิทธิศักดิ์นะคะ133ปอนด์ค่ะเดอะสตาร์ค่ะเจอกับนนทกิจนะคะ136ปอนด์วีรชนเจอกับสถานฟ้านะคะ120ปอนด์ค่ะแล้วก็ยังมีซุปเปอร์เจ๋งนะคะเจอกับฉมวกเพชร121ปอนด์อินทรีทองเจอกับพิชิตชัยนะคะ132ปอนด์นะคะรายการใหญ่นะคะต้อนรับปีใหม่ในปีนี้นะคะที่มีการรวมเอาดาวดัง7สีนะคะไปให้คุณผู้ชมนั้นได้เจอกับความมันแบบดุเดือดนะคะกันถึงที่เลยที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะฝากไปด้วยค่ะสำหรับรายการดีๆนะคะของทางศึกเกียรติเพชรด้วยนะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่และช่วงหน้าค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามฟอร์มการชกนะคะแล้วก็การฟิตซ้อมของดาวดังแล้วก็ดาวรุ่งอีกหนึ่งคนที่กำลังจะแสงอยู่นะคะจะเป็นใครติดตามได้ในช่วงของมวยจระแสงค่ะถึงยอดมวย
ในปัจจุบันนะคะคงไม่มีใครไม่รู้จักวันฉลองพีเคแสนชัยมวยไทยยิมค่ะเพราะคนนี้นะคะเคยฝากผลงานที่ประทับใจแฟนหมัดมวยนะคะจนเรียกว่าหลายๆคนนั้นติดตามผลงานเขาเป็นแฟนคลับของเขามากมายเลยทีเดียวค่ะในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับเขาค่ะในช่วงของมวยแต่ละแสงค่ะสวัสดีค่ะวันฉลองน้องเต้ยนะคะเป็นไงคะวันนี้ซ้อมเหนื่อยไหมคะก็เหนื่อยครับผมค่ะโปรแกรมการซ้อมทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ในเป้าวันละ7-8ยกโอ้โห7-8ยกเลยเหรอคะปกติแล้วนี่นะคะเรานี่ก็ต่อยมวยมานานกี่ปีแล้วคะก็10 กว่าปีแล้ว10 กว่าปีแล้วมาซ้อมอยู่ค่ายนี้เนี่ยได้มีการฝึกวิชาหรือว่าเรียนรู้เทคนิคต่างๆของยอดมวยคนอื่นเนี่ยเพิ่มเติมกับเราไหมคะก็มีครับอย่างพวกไทยแลนด์พวกเทรนเนอร์หลายๆคนแล้วก็อย่างพี่แซ่บค่ะแซ่บใช่ก็ซ้อมที่นี่เราก็ได้มาใช้กับตัวเราด้วยใช่ไหมคะได้ข่าวว่ามีผลงานการันตีความเก่งเนี่ยอีกหลายเส้นเลยทีเดียวนะคะได้มากี่เส้นแล้วคะทุกวันนี้น่าจะ5ครับค่ะมีเส้นอะไรบ้างคะช่อง7 2เส้นแล้วก็ลุมพินี3ความภาคภูมิใจเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของวงการมวยเนี่ยนะคะให้อะไรกับเราบ้างคะก็ได้แบบหลายๆอย่างเรื่องแบบฐานะดีขึ้นอะไรเนี่ยประมาณชื่อเสียงบ้างค่ะแล้วในปกติแล้วเนี่ยนะคะเราเองก็เป็นมวยในแนวไหนคะก็แบบเตะซ้ายต่อยซ้ายเดินบูแล้วตัวมวยประเภทไหนคะมวยจุกจิกแบบถือมืออะไรอย่างเงี้ยเพราะผมเข้ายากหรือว่ากรรมการก็มีส่วนเยอะครับนิดนึงนะคะผลงานไฟไหนที่เราประทับใจที่สุดเลยตั้งแต่ต่อยมาค่ะก็มีชนะทุกไอโชคพิชาที่ช่อง7เหลือแค่5 วิผมชนะน็อกเขาโอ้โหแล้วก็ทักชัยสิริ2 ไฟโอ้โหเรียกว่าเป็นไฟที่แจ้งเกิดแล้วเลยก็ว่าได้แล้วก็ส่วนมากจะดับพุ่งดาวรุ่งพุ่งยอดมวยขึ้นมานี่ก็ผมก็ชนะนี่จนเราเองก็กลายเป็นติด1ในทำเนียบยอดมวยในยุคพ.ศ.นี้ด้วยนะคะเรียกว่าแฟนๆแบบมวยเนี่ยนะคะคงจะติดตามผลงานของเราอยู่นะคะอาล่ะค่ะให้ฝากอะไรถึงแฟนๆมวยนะคะที่ติดตามเชียร์เราอยู่ค่ะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ปีหน้าผมจะทวงแชมป์คืนให้หมดเลยแชมป์ช่อง7กับคุณมินิเจ้าคืนให้ได้จะทวงใครเลยอ่ะทวงใครจอมหมดนี่คุณจอมช่อง7คุณเจอคุณแม่แล้วก็เก่งกล้าจะพึ่งไปไหนเดี๋ยวเจอค่ะคือยอดมวยพ.ศ.นี้นะคะวันฉลองพีเคแสนชัยมวยไทยยิมค่ะสู้ๆค่ะเย้ต้อนรับพี่ตีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช้าค่ะมวยไปชั่งน้ำหนักมามาช้านิดนึงเพราะว่าติดภารกิจครับเนื่องจากต้องพาเด็กไปชั่งน้ำหนักทั้ง2เวทีทั้งอ้อมน้อยและลุมพินีค่ะวันนี้เป็นรายการของกิจเพชรด้วยที่อ้อมน้อยครับค่ะแล้วก็ลุมพินีก็เป็นของเกียรติเพชรอีกเหมือนเดิมตอนเย็นนะคะรอบ8ทิศนะครับค่ะก็นะคะเมื่อกี้พูดถึงวันฉลองเป็นไงบ้างคะพี่ตีคะวันฉลองพูดถึงเป็นมวยที่ต่อยสนุกนะครับเป็นมวยที่ไม่เอาเปรียบคนดูแล้วก็ไม่เอาเปรียบโปรโมเตอร์นะครับเป็นมวยที่ต่อยสนุกกล้าแลกกล้าวุฒิเป็นมวยคู่บารมีของศึกเกียรติเพชรมายาวนานนะครับนะคะรู้สึกจะมีรายการวันที่3นะครับต่อยกับจอมโหดซากามินะครับแก้มือครับที่ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะใจที่ต้องเจ็ดสีนะครับอย่าลืมครับวันที่3ครับศึกเกียรติเพชรครับเป็นรายการใหญ่นะครับรู้สึกจะมีจอมโหดจัดวันฉลองแล้วก็มีทนายต่อยกับบรรพเดชนะครับเดิมพัน4 ล้านนะครับคู่นี้นี่แบบโอ้โหนะอายุนี่คู่มวยอายุเกือบร้อยปีนะฮะคร่าวๆเรื่องนี้คนนึงต่อยระบบแบบสากลคือท่านผู้พันยอดนะฮะยอดบรรพเดชนะครับต่อยแบบสากลแล้วก็ทนายต่อยโปรโมเตอร์ต่อยแบบมวยไทยคู่นี้เดิมพัน4 ล้านบาทครับโอ้โหทำสัญญาบางมัดจำเมื่อคืนนี้ครับคือที่เดิมพันนี่ไม่ใช่อะไรนะคะก็คือแบบว่าใครจะไปอยู่ข้างมุมก่อนหรือเปล่าอายุการนามนี่ก็เยอะมากเลยนะฮะโดยกติกาครับชก3 ยกค่ะชก2 นาทีพัก2 นาทีครับเหมือนมวยเด็กเลยครับผมนะคะแต่ก็อายุ น่าจะสนุกนะคะแต่รู้สึกว่าผู้พันวิทย์จะได้เปรียบช่วงตัวยาวกว่าเป็นสีสันเป็นการปลุกกระแสวงการมวยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะมาดูที่ศึกเจ้ามวยไทยนะคะเวทีมวยสยามอ้อมน้อยวันเสาร์ที่17 มกราคม 2558นะคะวันนี้ค่ะเวลา2:15 นนะคะวันนี้มีคู่มวยเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะคู่แรกค่ะจากเดิมที่มังกรทองกับสายลับนะคะเปลี่ยนเป็นฟ้านำชัยนะคะปอมีปอมคนซับปอมคนซับถ้าเจอกับฟ้านิมิตดาบรันสารคามพิกัดเหมือนเดิมใช่ไหมคะ135คู่นี้ต่อน้ำหนักกันนิดนึงครับค่ะเมื่อเช้าครับฟ้านำชัยปอมคนซับครับมาช่าง 135.4 ลดไป 1.4 นะครับชกพิกัด 134 ปอนด์นะครับส่วนฟ้านิมิตมาช่าง 135จริงๆแล้วมวยคู่นี้ต่อน้ำหนัก2ปอนด์ครับ134ต่อ136เนื่องจากฟ้านิมิตมาน้ำหนัก135ก็เท่ากับต่อกัน1ปอนด์เองนะครับเท่ากับ134ต่อ135
คู่นี้เป็นมวยอีสานทั้งคู่นะครับฟ้าน้ำชัยเป็นมวยจากอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านผมเองนะครับส่วนฟ้าน้ำชัยปอมคนทรัพย์ครับเป็นมวยจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับอำเภอเมืองซึ่งไปซ้อมอยู่กับหมวดรันสารคามที่จังหวัดมหาสารคามครับมวยคู่นี้ครั้งสุดท้ายครับฟ้าน้ำชัยครับชนะคะแนนมนัสชัยเกียรติหมู่9ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับส่วนฟ้านิมิตสิทธิ์แม่พยอมนะครับหรือฟ้านิมิตดาบรันสารคามเดิมครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนครับเสสอเพลินจิตที่สนามมวยลุมพินีนะครับมวยคู่นี้ครับฟันธงไปที่ฟ้าน้ำชัยปอมคนทรัพย์ครับเนื่องจากกระดูกกระเดี่ยวการผ่านมวยชื่อบารมีอีสานดีกว่านะครับตลาดหลักทรัพย์นับตอนเช้านะครับณตอนเช้านะครับอยู่ที่ฟ้าน้ำชัย19นะครับอยู่ที่ฟ้าน้ำชัย19ผมชอบไปที่ฟ้าน้ำชัยมอมคนทรัพย์ครับน่าจะใช้กระดูกมวยนะครับบทเบียดชนะฟ้านิมิตสิทธิ์แม่พยอมได้ครับค่ะนะคะก็พี่ตีชอบยังไงเอ็มม่าชอบตามเลยนะคะวันนี้นะคะฟ้านำชัยเช่นเดียวกันอีกด้วยค่ะมาดูคู่ที่2ค่ะเป็นมวยรอบเชลรอบรองชนะเลิศนะคะเป็นการพบกันระหว่างพันพยักษ์สิทธิ์จ่าติ๊กนะคะเจอกับหม่งขนแก้วสอสมหมายพิกัด126ปอนด์ค่ะคู่นี้ครับเป็นมวยรอบเชลริมูล่านะครับเป็นมวยประจำของอ้อมน้อยนะครับพันพยักษ์สิทธิ์จ่าติ๊กนะครับเมื่อช้ามาชัง126พบกับมงคลแก้วสอสมหมายหรือปราบปรามเล็กเพชรราชพัฒน์เดิมนะครับมาช่าง 126.2 ลดไป 0.2 พันพยักษ์ครั้งสุดท้ายชนะ TKO ยก3ครับดาวเด่นลูกเมืองเพชรส่วนมงคลแก้วสอสมหมายครับชนะคะแนนยอดเพชรสอสมพงษ์ที่อ้อมน้อยวันนั้นเบียดกันถึงดีกาเลยครับกว่าชนะไทยมาทั้ง2คนเลยครับสดทั้งคู่ใครชนะเข้าไปรอชิงชนะเลิศครับมวยคู่นี้นะครับพันพยักษ์สิทธิ์จ่าติ๊กครับเป็นมวยอาวุธที่รุนแรงครับเตะขาต่อยหมัดมีอาวุธมีศอกมีทุกอย่างครบเครื่องครับมงคลแก้วจังหวะฝีมือเหลี่ยมตัวแพรวๆหน้าเสือดีกว่านะครับฉีดดีกว่าใช่ครับวันนี้แต่แล้วผมดูว่าไม่น่าจะต้านลูกหนักหน่วงของพันพยักษ์สิทธิ์จ่าติ๊กได้นะครับผมชอบไปที่พันพยักษ์สิทธิ์จ่าติ๊กครับน่าจะชนะมงคลแก้วสอสมหมายตลาดหลักทรัพย์ตอนเช้าครับเปิดอยู่ที่พันพยักษ์53นะคะแต่ของเอ็มม่าเนี่ยเอ็มม่ามองไปที่มงคลแก้วมองในเรื่องกำลังใจนักมวยแอบชอบตามนิดนึงนะคะมาดูคู่เอกของทางรายการค่ะเป็นมวยรอบอีซูซูรอบรองชนะเลิศนะคะก็เป็นการพบกันระหว่างวันเฉลิมอู๊ดอนเมืองเจอกับรุ่งราวี PK แสนชัยนะคะพิกัด154ปอนด์ครับคู่นี้ครับเป็นมวยรอบอีซูซูครับใครชนะครับเข้าไปไฟเข้าไปชิงชนะเลิศกับเดชฤทธิ์พบบิลธรรมนะครับคู่นี้ไปเจอกับเดชฤทธิ์ก็เดชฤทธิ์ไปรออยู่แล้วนะครับวันเฉลิมเมื่อเช้ามาช่าง 153.2 ขาดเป็น 0.8 นะครับส่วนลุงราวีสสิเอ้ยไม่ใช่ลุงราวี PK แสนชัยมวยนักยิมอันนู้นลองบัดอยู่ของโรงพยาบาลไปเขาไปอินเตอร์แล้วจะดมอันนั้นไปอินเตอร์แล้วช่าง 153.6 ขาด 0.4 คู่นี้ชกกันไม่กัดแล้วครับ154ปอนด์นะครับวันเฉลิมครั้งสุดท้ายชนะสิริมงคลสิทธิอนุภาพที่อ้อมน้อยส่วนลุงราวีสะไอ้ลุงราวีพีเคชนะช้างเผือกมวยไทยอักกะละมี่ที่อ้อมน้อยนะครับมวยคู่นี้ครับพูดถึงแล้วนะชื่อชั้นบารมีมวยกระดูกมวยนะครับคู่นี้น่าเสือฮะให้10เท่ากันเลยเท่ากันเลยเหรอคะอันนี้เป็นกองปราบนะคะอันนี้ก็เสียแขกครับคู่นี้ไม่เบื่อไม่เมาอยู่แล้วคู่นี้เต้นสาดกันหน้าดูไม่มีใครยอมใครนะครับมันทั้งล่างเวทีและบนเวทีแต่วันนี้ครับเนื่องจากลูกน้องเสียแขกกระดูกกระเดี่ยวการผ่านมวยเป็นรองนิดนึงครับเลยเป็นรองของวันเฉลิมรูปร่างล่ะคะรูปร่างรูปร่างก็พอกันครับแต่การผ่านมวยชื่อบารมีมวยครับที่กรุงเทพนะความเชื่อถือครับวันเฉลิมดีกว่าเพราะว่าผ่านมวยใหญ่ๆแล้วก็มวยเอกไปเยอะเลยครับผมนะคะวันนี้ครับผมชอบไปที่วันเฉลิมอุดรเมืองเดิมหรือวันเฉลิมแผงกองปราบครับนะะนนจะชนะลุงราวี PK แสนชัยมวยไทยอิมได้แน่นอนแน่นอนแบเบอร์นะครับใครก็ตลาดหลักทรัพย์หรือเกจิอาจารย์ทุกครับทุกคนอ่ะมองดูด้วยแบเบอร์ลูกเจ้าแม่สายวารีเลยนี่นะคะวันนี้ครับตลาดหลักทรัพย์เปิดที่วันเฉลิม31เลยนะครับไปกันไปกันถึง31เลยนะครับไปไงก็ไปกันนะคะวันเฉลิมแน่นอนนะคะมาวินนะคะคู่ที่4ค่ะก็เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะจากเป็นแสนรักกับยอดโปลิสได้เปลี่ยนเป็นอัยารานะคะสิทธิ์เจ๊ติ๋มเจอกับยอดโปลิสสอพันเพชรพิกัด125ปอนด์ค่ะครับมวยคู่นี้จริงๆแล้วนะครับอัยารามาเสียบแทนปกติออกน้ำหนักไป125แต่ทางทีมงานเห็นอัยาราเตรียมตัวน้อยเลยปรับน้ำหนักมาเป็น127นะครับปรับมาเป็น127ปอนด์เท่ากันนะครับอัยาราสิทธิ์เจ๊ติ๋มเมื่อเช้ามาชั่ง127นะครับส่วนยอดโปลิสครับมาชั่ง 26.4 ขาด 0.6 นะครับส่วนอัยาราครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนครับเพชรนรินทร์ชอโคยองฮะอีซูซูที่สนามมวยลุมพินีเสาบ่าย8ทิศวันนั้น3ยกตีจะอยู่แล้วครับพอโดนหนักๆหยุดไปเฉยๆวันนี้ครับเจอยอดโปลิสครับครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนแหลมสิง
สอเตชพันธ์ที่ช่อง7สีวันนั้นคู่แรกต่อยกันดูเดือดนะครับแลกกันไปแลกกันมาครับวันนั้นยกปลายยก4ครับยอดบริษัทไปโดนศอกหล่นโดนนับ8วันนั้นมันก็เลยห่างท้ายแต่วันนี้ครับชื่อชั้นการผ่านมวยกระดูกมวยอัยาลาได้เปรียบรูปร่างแต่เป็นรองที่หัวใจนะครับวันนี้หัวใจยอดโปรลิสดีกว่าใหญ่กว่าผมชอบไปที่ยอดโปรลิสครับวันนี้จะชนะอัยาลาสิทธิ์เจ๊ติ๋มครับตลาดหลักทรัพย์ตอนเช้าเปิดอยู่ที่เสมอยอดโปรลิสครับชอบเหมือนกันนะคะเพราะว่าเตรียมตัวนานกว่าเพราะว่าอีกคนหนึ่งมาแทนก็อาจจะเตรียมตัวน้อยกว่าถึงแม้ว่าจะน้ำหนักเยอะกว่าแต่คิดว่าการเตรียมตัวเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเอาละค่ะมาดูที่ความคิดเห็นของอาจารย์ยศปรีดาแพรทองคำนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีคุณแอมม่าสวัสดีตีสปริงนิวครับครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ครับคู่อาจารย์ชอบคู่ไหนมากที่สุดคะแล้วก็คิดว่าใครน่าจะชนะคะวันนี้วันนี้คู่แรกชอบปานิมิตคู่ที่2พันพยัคคู่ที่3วันเฉลิมคู่ที่4ยอดมนฤทธิ์นะครับค่ะอันดับ1วันเฉลิมอันดับ2นี่ๆอันดับด้วยครับค่ะครับตัวเดียววันเฉลิมครับถึงแม้วันเฉลิมวันเฉลิมมาหลายวันแล้วนะครับแต่ต้องวันเฉลิมครับวันนี้ค่ะตลาดหลักทรัพย์หลายไป5ช่วงตัวแล้วครับโอ้โหอาจารย์มันจะแพ้เบอร์ไปเปล่าอาจารย์วันพรุ่งนี้นะฮะจะฝากข่าวบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสักนิดนึงนะวันพรุ่งนี้ครับตอนนี้ก็ขอให้แฟนๆสนุกไปก่อนนะวันพรุ่งนี้พบกันใหม่สำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านอย่าเจ็บและอย่าจนสวัสดีครับได้ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะลืมไปครับท่านผู้ชมทางบ้านฝากมาบอกว่าอยากได้คู่มวยช่อง8ทิศเออเสาบ่ายที่เย็นซะครับคือมวยชอบของผมช่อง8ทิศวันนี้นะครับผมชอบไปที่กิติสอสุรเดชกับก้องเมืองช้างคู่เอกนะครับส่วนคู่รองนะครับเป็นวันชนะจะชกกับรักชัยทุ่งสงประดับยนต์นะครับผมชอบไปที่รักนะครับคู่รองส่วนคู่เอกครับผมชอบไปที่กิตติสอสุรเดชครับจะชนะก้องเมืองช้างนะครับอันนี้ช่อง8ทิศแถมอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นรายการของเกียรติเพชรเลยใช่ครับพี่ตีก็เกียรติเพชรก็เลยเอามาพ่วงนิดนึงนะคะใช่ครับเอาละค่ะนะคะถ้าเกิดใครที่มีปัญหาสงสัยในเรื่องของบัตรมวยนะคะโทรมาหาพี่ตีได้ค่ะที่0848411877นะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ยังมีหมายเลขโทรศัพท์ของอาจารย์ยศปรีดาเดี๋ยวให้อาจารย์ให้ทีมงานนะคะขึ้นนะคะรายการด้วยนะคะคุณแม่ครับผมฝากท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงมวยชุดมวยชุดทางบ้านลืมมวยชุดคู่แรกครับผมชอบฟ้าน้ำชัยปอมงคลทรัพย์ครับมวยซ้อมอยู่กับผมซ้อมดีมากไปที่โทรเช็คแล้วว่าเด็กฟื้นครับมีความมั่นใจ 100% นะครับแล้วก็คู่ที่2พันพยัคฆ์สิทธิ์จติ๊กแล้วก็วันเฉลิมนะครับท่านผู้ชมครับที่ทางบ้านที่ชอบการสเต็ปการมวยชุดนะครับชอบ3ตัวยกครับนะคะ3ตัวนี้นะคะครับผมไอ้มากเป็นไอ้มากช่องมงคลแก้วเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะของรายการมวยจริงสปริงนิวค่ะกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะหลังเวลา10นาฬิกาหลังข่าวต้นชั่วโมงนะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ